ไปคุยกันเรื่องวันสงกรานต์นะคะไปที่ Talking Thailand Poll ค่ะถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้ว่ารู้สึกอย่างไรกับท่าทีของตำรวจที่ออกมาพูดถึงการจับโตโต้และกลุ่ม Vivo ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีอาวุธต่างๆหรือว่าข้อหาต่างๆที่ตั้งขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เชื่อถือตำรวจนะคะมีก็มีบางส่วนที่บอกยังเชื่ออยู่ส่วนถามคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเราคุยกันเรื่องคุกนักโทษการเมืองนะคะคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้ค่ะเห็นด้วยเพื่อจะลดความแออัดหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเลยเพราะไม่ควรมีคนติดคุกเพราะการเมืองไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะส่วนเรื่องของก่อนจะไปสงกรานต์มีรัฐธรรมนูญนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้คุณชวนหลีกภัยไปเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริตอีกละค่ะเราไม่เคยอยากจะสร้างบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องคุณชวนด้วยนะแล้วพี่แขกต้องอ่านต่อนะเขาจะแสดงความดักดานและความโง่ของไม่เขาพูดเหมือนเดิมเขาพูดอย่างเงี้ยเป็นสิบครั้งละแขกอ่านข่าววันนี้จนแขกนึกว่าข่าวเก่าหรือเปล่าโดยรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมไม่แล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเรื่องคนดีรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหามีปัญหาที่คนงั้นเราจะงั้นไม่งั้นรัฐประหารมาจะฉีกรัฐธรรมนูญทำไมใช่ไหมคุณก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าสิแล้วเขาก็เปลี่ยนคนแล้วพูดขัดแย้งกันในตัวเองว่าที่บอกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40ดีสุดแต่เหตุใดมีคนติดคุกมากสุดก็เพราะมันฟังก์ชันไงใจเย็นค่ะก็เพราะมันฟังก์ชันไงครับเพราะระบบมันสามารถที่จะตรวจสอบการทุจริตได้การทุจริตได้มันจับคนได้แต่ที่การคุณฉีกรัฐธรรมนูญรัฐประหารกันเนี่ยแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญที่จะกำจัดคนไม่ดีออกไปแล้วจะเพี้ยนแล้วนะไม่ชวนเพี้ยนยังไม่เท่าไหร่อีกแล้วไอ้การสัมมนาเนี่ยมีทำปีงบ64มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาอุฮัลโหลอุดมศึกษาคุณต้องเรียนเรื่องการมี critical thinking แล้วเอาทั้งของรัฐและของเอกชน155แห่งเข้าร่วมกันนะอันนี้มันผลาญงบไปทำให้คนโง่ลงนะคะไอ้วิชาเนี่ยมีแต่จะทำให้คนดักดานลงคุณจะเอางบไปทำให้คนลืมไปเป้าหมายของรัฐบาลนี้ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างความดักดานอันเป็นนิรันดร์แก่สังคมไทยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องจัดทำรายวิชาสร้างบ้านเมืองสุจริตเราไม่ได้ต้องการสร้างบ้านเมืองสุจริตค่ะเราต้องการสร้างบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเคารพในสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยมันเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นที่ตั้งถ้าคุณเอาเหล่านี้เป็นที่ตั้งให้ความสุจริตเนี่ยมันมาเองมันเป็นไบโปรดความสุจริตความสุจริตมันไม่ได้แบบพวกเราคะมาฝึกมาทำแบบฝึกหัดการเป็นคนสุจริตกันเถอะค่ะทำยังไงคะทำยังไงให้คนสุจริตหันไปดูคนรีสภาสิคะฟังหรือเปล่าตอนที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายการทุจริตทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบบมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวบุคคลทำไมคนได้เงิน 2,000 บาทจากเงินเยียวยาแล้วเอาไปขายพันละ800พันละ700ก็ระบบมันออกแบบมาให้คนไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในความสุจริตได้เสียเวลาค่ะแขกว่าเราไม่ควรอ่านข่าวนี้ต่อมันเป็นข่าวขยะและไอการสัมมนานี้ก็เป็นขยะสังคมค่ะน่าเบื่อมากแล้วพูดก็แล้วก็ขยะสร้างขยะออกมาล้นโลกเนี่ยแล้วยังไงฮะพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่รอดโดยการคุณไม่ต้องทำหน้าที่คุณไม่ต้องทำผลงานคุณไม่ต้องทำประโยชน์สาธารณะให้ดีถูกไหมฮะหรือให้ระบบมันสามารถตรวจสอบคนได้คือจะไม่ทำเลยแค่อ้างว่าเป็นคนดีก็แล้วมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายก็พากันแห่กันไป155แห่งไม่เถียงไม่ตั้งคำถามสักคำหรอกคะว่าโครงการขยะแบบนี้เราขอไม่เข้าร่วมสถาบันอุดมศึกษาของเราเนี่ยต้องการสติปัญญาแล้วก็คือความเป็นอุดมศึกษามันต้องการ critical thinking ต้องการให้คนคิดได้ไม่ใช่ต้องการให้คนไปท่องเบ้าๆบอบ้านเมืองสุจริตพวกคุณยังสุจริตไม่ได้เรื่องอะไรพวกนี้ฉันต้องไปนั่งฟังพวกคุณมาจัดงานสัมมนาให้ไม่ไปค่ะกระดูกสันหลังและศักดิ์ศรีของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยมันหายไปไหนกันหมดคะพวกคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในทุกมหาวิทยาลัยหันหัดส่องกระจกและละอายแก่ใจตัวเองบ้างดีจังเลยอ่ะ155คนที่ไปและคนที่ถูกส่งไปนี่ใครที่ไหนบ้างใครบ้างเฮ้ยนี่เพี้ยนจริงๆไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ผมคิดว่าแกล็อสสิทธิ์แล้วนะแกรู้สิทธิ์แล้วนะ
แต่พูดแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยแกพูดอยู่เรื่อยๆความเป็นคนดีอันนี้เข้าใจได้แต่พูดถึงขนาดเอาสิ่งที่ขัดแย้งที่สุดก็คือเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ40เนี่ยอุ้ยติดคุกกันเยอะเลยมีรัฐมนตรีติดคุกด้วยก็นั่นแหละครับเป็นเพราะมันฟังก์ชันไงครับมันตรวจสอบได้ไงครับไม่ใช่ว่ามาเที่ยวจับคนเลวได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณแม่งอยากจะรัฐประหารน่ะรัฐประหารทีไรแล้วก็มีไอ้ระบบพิเศษต่างๆเพื่อมาเอาโทษกับคนอื่นเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่มันควรจะทำเหรอคุณค่าของข่าวนี้มีอย่างเดียวทำให้เรารู้ว่าเขาเอางบไปสร้างโครงการขยะแบบนี้ออกมาค่ะค่ะและต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของการปฏิบัติตัวช่วงสงกรานต์แล้วพี่แขกถามว่าต้องเขียนมาสิว่าต้องทำตัวแบบไหนเขาทำจริงๆนะคะพี่แขกคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมค่ะพูดถึงแนวทางผ่อนคลายกิจการกิจกรรมลดความเข้มข้นของมาตรการโควิดช่วงสงกรานต์บอกว่าหารือกันนะระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็สบคปีนี้มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นทั้งการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกแนวปฏิบัติข้อแนะนำการจัดประเพณีสงกรานต์ที่แตกต่างจากปีที่แล้วเน้นแก่นแท้ของประเพณีค่ะคือทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยคิดกิจกรรมดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างรายได้นะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันปีนี้ประสานความร่วมมือโดยเฉพาะมาตรการสาธารณสุขค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการลดวันกักตัวเห็นพ้องกันว่าจะขอรับการสนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้นก็ได้รับการจัดสรรแล้วในล็อตแรกและล็อตถัดไปก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนข้อแต่ไม่ได้บอกว่าได้กี่โดสให้แล้วได้แล้วสำเร็จแล้วให้คอรมอให้คนในเกาะสมุยเชียงใหม่พัทยาอ๋อก่อนหน้านี้ที่มีรายละเอียดออกมาแล้วเหมือนกันเขาชอบมุกนี้เพราะเท็จจริงไงเหมือนบอกว่าส่งออกมี 51% เท่าเดิมแต่ไม่ได้บอกว่ากี่บาทใช่มันลดลงจากเดิมเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เนี่ยได้แล้วจัดสรรครบถ้วนแล้วเมืองท่องเที่ยวแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ได้ไปอ่ะมันเพียงพอที่จะทำให้ฟื้นดูแล้วอุตสาหกรรมได้ไหมดูแล้วน้อยนิดนะคะถามว่าเล่นปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมรวมตัวของผู้คนจำนวนมากได้หรือไม่คุณอิทธิพลบอกว่าก็หารือกันแล้วและพิจารณาว่าอาจต้องใส่เครื่องป้องกันอย่างเช่นแว่นตาหน้ากากเสื้อผ้าไม่ให้เกิดการสัมผัสก็สวมเสื้อกันฝนใส่ชุดคลุมแต่ในรูปแบบกิจกรรมสร้างความสนุกสนานอยู่แล้วขออนุญาตพูดเลยแรงๆนะคะว่าคำถามของนักข่าวและคำตอบของรัฐมนตรีอะโง่พอๆกันนักข่าวก็ถามโง่คืออันนี้ใครเห็นใจรัฐมนตรีนะเจอคำถามโง่ๆแบบนี้ใครก็ไม่รู้จะตอบฉลาดได้ยังไงนะฮะมากคือนักข่าวไม่มีปัญญาจะถามอะไรที่มันคอนสตรักทีฟกว่านี้หรอคะคือผมชักสงสัยว่านักข่าวทุกวันนี้มันรับงานกันยังไงท่านรัฐมนตรีคะหนูใส่ผุดได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะหนูใส่กางเกงขาสั้นได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะเราเล่นโฟมได้ไหมท่านรัฐมนตรีคะแล้วแกย้ำมากเลยนะคือมันเป็นคำถามอีทำนองเนี้ยแกก็เห็นใจรัฐมนตรีแล้วนะและแกย้ำมากว่าต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดรัฐมนตรีใส่เสื้อผ้ามิดชิดถ้ามันมิดชิดแล้วมันไม่ติดโควิดอ่ะไม่แต่อีคำถามนักข่าวมันไม่คอนสตรัคทีฟไงมันเป็นคำถามแบบอันนี้หนูใช้มือกินหรือใช้ตะเกียบกินดีคะอาจารย์วิโรจน์ถ้ามึงแดกแล้วไม่ตายมึงจะใช้มือหรือใช้ตะเกียบมึงก็แดกลงไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามต่อครับสงการเล่นบนกระดาษได้หรือไม่คะบนกระดาษได้นะฮะคุณทวนบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแล้วถามอย่างนี้จริงเหรอนักข่าวอ่ะนักข่าวอย่าให้รู้นะเป็นนักข่าวจาก Voice ไม่น่าใช่นะฮะแล้วปีนี้เราก็จะได้เห็นการหน้ากากเล่นน้ำรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีส่วนเรื่องของการสาดน้ำพรมโครงน่าจะไม่มีให้เห็นในปีนี้นะฮะแต่จะเห็นในโซนที่กำหนดและได้รับอนุญาตนะครับซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของสบคชุดใหญ่ก่อนสัปดาห์หน้าการเตรียมตัวล่วงหน้าของเอกชน และหน่วยงานจะแจ้งเป็นสัญญาณอย่างที่นายกบอกว่าต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นคือจะแจ้งล่วงหน้านะคะให้เตรียมตัวคอนเสิร์ตดนตรีพบปะสังสรรค์ดื่มสุราได้ไหมถามอีกแล้วจะมีมาตรการออกมาเป็นข้อปฏิบัตินะคะคุณอิทธิพลบอกการดื่มสุรางดเว้นอยู่แล้วส่วนการแสดงดนตรีเบื้องต้นจากที่ผ่อนปรนมาก่อนหน้านี้ก็สามารถแสดงดนตรีได้แต่ที่สำคัญคือเรื่องการลดจำนวนคนไม่ให้แออัดนะคะคอนเสิร์ตที่ยืนเบียดกันก็ต้องปรับรูปแบบคำถามของนักข่าวไม่มีอเจนดาเกี่ยวกับสิทธิเมืองหรือคอนเซปต์แนวคิดกรอบคิดใหญ่แล้วไม่มีอเจนดาว่าคุณจะต้อนให้รัฐบาลอะมีอเจนดาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมืองหรือเขาเรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนน่ะในแง่มุมเกี่ยวกับสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจหรือสุขภาพหรือมิติที่แบบเราเป็นคนที่คิดได้ด้วยตัวเองเนี่ยคือนักข่าวอ่ะไม่สามารถโยนคำถามไปเพื่อกระตุ้นให้ตัวรัฐมนตรีหรือรัฐบาลน่ะฉุกคิดอะไรได้เลยอ่ะแต่นักข่าวไปถามเหมือนในฐานะผู้มีอำนาจไม่ไปถามเหมือนเด็กไม่มีสมองอ่ะ
คุณพ่อค่ะวันนี้จะให้หนูใส่รองเท้าแตะหรือใส่รองเท้าว่าไงคะคุณพ่อค่ะหนูจะติดกิ๊บข้างซ้ายหรือติดกิ๊บข้างขวาดีคะผมเชื่อว่ารับงานกันมาผมพูดตรงดูจากลักษณะของการถามเนี่ยมันเหมือนแบบเตรียมๆกันมากระถามประมาณนี้จะได้ตอบได้คือนักข่าวควรจะมีคำถามที่บอกว่าทำให้รัฐมนตรีเอะว่าเออประชาชนน่ะมันคิดเองได้นี่บอกว่าคือคำถามมันต้องมีย้อนสิ่งที่รัฐพยายามจะยัดเยียดให้เราอ่ะคุณต้องดึงเอาอำนาจของประชาชนน่ะกลับมาที่ตัวประชาชนถ้าคุณเจอรัฐบาลที่ abusive ขนาดนี้คุณต้องมีคำถามที่กระตุกต่อมอะไรอย่างเงี้ยของคนในรัฐบาลทุกวันน่ะแล้วที่ผ่านไม่ใช่เป็นปัญญาอ่อนตามเขาสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ตั้งแต่รอบปีที่แล้วจนถึงรอบปีนี้เนี่ยเป็นเพราะประชาชนดูแลตัวเองครับไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องใส่แว่นตาต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวลิ้นเปรี้ยแล้วนะนักข่าวที่ถามแบบเนี้ยบ้าว่ะนะประชาชนทั้งนั้นแหละครับที่ดูแลตัวเองรัฐไม่ได้ทำอะไรนะฮะและจริงๆเป็นต้นเหตุที่นำให้โควิดมาระบาดซะด้วยซ้ำแต่ว่าถนนข้าวสารนะคะเขาก็บอกว่ามีการสรุปว่าจะจัดงานสงกรานต์แน่นอน 13-15 เมษายนนะคะโดยจะเปิดให้เล่นน้ำเฉพาะบ่าย 3 โมงถึง 2 ทุ่มส่วนเวลาอื่นก็จะให้นั่งกินอาหารเครื่องดื่มเดินซื้อของกันได้นะคะแล้วก็อันนี้คือมาจากนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารเดี๋ยวไปโดนดับฝันที่สบยังเหลือขั้นตอนที่สบค.นะคะแล้วก็บอกว่าก็สัปดาห์นี้จะหารือกับผู้ประกอบการที่จะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเขตพระนครกำหนดแนวทางแล้วก็บอกว่าได้หารือกับกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เงินสะพัดกระตุ้นใช้จ่ายค่ะเราปิดท้ายกันที่เรื่องฝุ่นพี่แขกพูดไปนิดนึงแล้วใช่คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ที่พี่แขกบอกว่าก็วิกฤตหนักกันอยู่ตอนนี้สสเชียงใหม่เขาก็ออกมากระตุ้นแล้วก็เรียกร้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย PM 2.5 ก้าวขึ้นเป็นสถิติโลกแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีโดยที่รัฐไร้ทางแก้ไขกรรมาธิการต่างประเทศของสภาเคยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหาแต่ว่าผลออกมาคือแต่ละหน่วยงานให้คำตอบไม่ได้เลยค่ะน่าผิดหวังรัฐบาลมีเครื่องมือทุกอย่างแต่ทำงานไม่เป็นรวมทั้งเคยตั้งคณะกรรมการมาแก้ปัญหาแต่ว่าสุดท้ายก็เสียเวลาสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่ได้ประโยชน์เลยคุณจักรพงษ์ตั้งสุทธิธรรมสสเชียงใหม่ตั้งคำถามรัฐบาลก็ทอดทิ้งให้ประชาชนภาคเหนือรับภาระในการเอาชีวิตรอดจากวิกฤตนะฮะทั้งปัญหาเศรษฐกิจการระบาดของโรคคุณภาพชีวิตที่คนเชียงใหม่นะฮะต้องการเนี่ยมีแค่อากาศที่บริสุทธิ์แต่รัฐบาลเลือกจะปล่อยให้ประชาชนตายผ่อนส่งโดยที่ไม่คิดหาทางแก้ไขนะครับโดยบอกว่าเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเลือดกำเดาไหลเป็นประจำบางคนเป็นโรคปอดนะครับโรคระบบทางเดินหายใจบางคนไอเป็นเลือดเพราะสูดควันพิษรวมทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ก็รับมือไม่ไหวนะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ควรลอยตัวหนีปัญหาเพราะท่านไม่ได้ไปสูดควันพิษที่เชียงใหม่ท่านเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนแต่ไม่สนใจปัญหาถึงเวลาหรือยังที่ปัญหาควันพิษภาคเหนือจะต้องถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลอย่าหนีปัญหาควรจัดการอย่างจริงจังหากไม่ทำอะไรเลยเชื่อว่าสถิติผู้เสียชีวิตจากควันพิษ PM 2.5 จะมีตัวเลขมากกว่าผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดแน่นอนจริงค่ะแล้วก็การจัดอันดับเมืองที่มีค่ามลพิษในอากาศนะคะเชียงใหม่อยู่อันดับ1ของโลกติดต่อกันหลายวันแล้วขอย้ำว่า PM 2.5 เชียงใหม่อันดับ1ของโลกแต่เราเห็นความพยายามจะทำอะไรของรัฐบาลที่ย้ำconstructive นะคะไม่ใช่ว่าแห่แหนกันใส่ชุดข้าราชการไปจัดงานอีเวนต์วันนี้แขกเห็นค่ะไปอุ้มต้นไม้ต้นไม้กระดาษอ่ะเอากระดาษมาตัดรูปต้นไม้แบบที่เขาใช้ในโรงเรียนอนุบาลอ่ะวิโรจน์คนหนึ่งก็อุ้มต้นไม้อุ้มแมสคอตอะไรต่างๆแล้วก็ไปยีให้ใครสักคนยืนฉีดน้ำแล้วก็บอกว่าอันนี้คือโครงการลดฝุ่น PM 2.5 มีถือพานถือต้นไม้โฟมอะไรอย่างเงี้ยคือแขกแบบแขกสิ้นหวังกับประเทศนี้มากแล้วจริงๆแล้วประชาชนก็รับได้กับการที่จะเห็นภาพอะไรเหล่านี้นะสำหรับการตอบสนองต่อปัญหา PM 2.5 แล้ว PM 2.5 เป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปีเสียจนพวกคุณน่ะควรจะมีเวลาแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของมันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาทั้งหมดของภูมิภาคนี้คุณจะลดปัญหาการเผาจุดแดงจุดเผาที่มันแบบแดงเถือกไปหมด
ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยได้อย่างไรปัญหาไฟป่า 5-6 ปีอ่ะมันยาวนานพอที่จะมีแผนรับมือกับไฟป่า อย่างมีประสิทธิภาพเงินงบประมาณก็เจียดมาสิคะสำหรับการทำแผนรับมือไฟป่าที่ไม่ใช่ทำกันแบบไฟไม่ฟางการรับมือกับไฟป่าที่การเตรียมจุดเผาล่วงหน้าการทำโซนการทำงานเกี่ยวกับไฟป่าตลอดทั้งปีที่ไม่ใช่แค่เอาอาสาสมัครดับไฟป่าแล้วก็ซื้อรองเท้าบูทรองเท้ายางซื้ออุปกรณ์กันไฟดับไฟตบไฟซื้อขนมซื้อน้ำซื้อรองเท้ากันไฟให้อาสาสมัครคือการรับมือกับไฟป่ามันไม่ใช่แบบนี้อ่ะแล้วใครก็เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าการจัดการกับไฟป่าที่สากลโลกเขาทำกันอย่างมีหลักวิชาเขาทำกันยังไงแต่ไม่เดือดร้อนที่จะทำเพราะว่าทุกความหายนะของประชาชนคือความอิ่มหมีพีมันของพวกคุณใช่ไหมแล้วก็เวลาคนกดดันเยอะๆก็จะบอกจะให้ผมบังคับใช้กฎหมายเหรอเอาไม่ให้รถออกวันคู่วันก็ทำสิครับพี่คือยังจะมาพูดอีกว่าเดี๋ยวผมหนักมือไปนะประชาชนเดี๋ยวก็จะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องไม่แก้ปัญหาอะไรเลยไงลอยตัวอย่างเดียวจะเอาตัวรอดอย่างเดียวภาคเหนือนี่คือ1สัปดาห์นี้เป็นต้นไปต้องเผชิญสภาพอากาศแบบนี้นะคะก็หนักอยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวหลังจากจบรายการนะคะสำหรับสมาชิก VVIP ติดตามเรา3คนกันต่อใน Talking Thailand Extra นะคะสำหรับตอนนี้ตรงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ